สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาล้อมตะไคร่นะครับล้อมเพิ่งล้อมไปเมื่อวานนะครับพื้นที่ประมาณล้อมตะไคร่สองม้วนนะครับพื้นที่ประมาณเกือบสองไร่กว่านะครับเอาไว้ขังขังเป็ดไก่นะครับให้เพื่อป้องกันหมานะครับเป็นเขตเฉพาะนะครับเอาไว้ทำคอกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อีกชั้นหนึ่งนะครับในจุดตรงนี้นะครับก็นำเที่ยวนะครับนำพานะครับงบประมาณที่ใช้นะครับก็รวมทั้งค่าแรงค่าอะไรนะครับขาลวดก็ม้วนละ 4,600 นะครับยาวไปนู้นแหละครับนู่นยาวไปสุดนู้นแหละครับพี่น้องครับแล้วก็ล็อกนี้นะครับอีกล็อกหนึ่งนะครับครับกว้างก็สองแถวนะครับต้องทำตัวอาคารอีกครั้งหนึ่งนะครับอาคารโรงเรือนนะครับโรงเรือนแล้วก็มีตะไคร่ขังข้างในอีกชั้นหนึ่งนะครับตัวลวดก็จะกั้นแค่หมานะครับไม่ให้เข้าไปกัดไก่เรานะครับข้างในก็จะเป็นโรงเรือนผลิตนะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องครับขอบคุณครับดาบเอลสุรินทร์ครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ